สวัสดีค่ะอัปเดตสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ประจำวันที่17เมษายนพ.ศ.2563กับ Workpoint New Online ค่ะวันนี้ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่28คนยอดรวมสะสมในไทย 2,700 คนรักษาหายแล้ว 1,689 คนกำลังรักษา964คนขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม1คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มเป็น47คนค่ะสำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิตรายที่47เป็นหญิงไทยอายุ85ปีประกอบอาชีพแม่บ้านโรคประจำตัวคือโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงช่วงวันที่22มีนาคมถึงวันที่2เมษายนมีประวัติเสี่ยงสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้โดยวันที่12เมษายนเริ่มมีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบแพทย์ใส่เครื่องช่วยหายใจระหว่างการรักษาก่อนจะเสียชีวิตในวันที่16เมษายนส่วนผู้ป่วยรายใหม่28คนมาจาก3กลุ่มคือผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้16คนกลุ่มที่2ผู้ป่วยรายใหม่จำนวน5คนไปสถานที่ชุมชนเช่นห้างสรรพสินค้าตลาดนัดและสถานที่ท่องเที่ยว1คนและอาชีพเสี่ยง4คนและกลุ่มที่3ผู้ที่ได้รับผลยืนยันทั้งห้องปฏิบัติการพบเชื้อแต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค7คนค่ะนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกกระทรวงสาธารณสุขในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือสบค.ยังเน้นย้ำว่าเราต้องไม่ประมาทและกาดอย่าตกแม้สถานการณ์จะดีขึ้นจนหลายคนตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่จะมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำว่าจะผ่อนคลายได้ต้องมี6ข้อคือ 1. ควบคุมการระบาดของโรคในประเทศได้ 2. ต้องสามารถตรวจหาเชื้อแยกตัวอย่างสอบสวนและรักษาโรคได้ 3. มีความเสี่ยงน้อยในที่ที่เสี่ยงมากที่สุดเช่นบ้านพักคนชรา 4. โรงเรียนสำนักงานพื้นที่สาธารณะต้องมีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ 5. จัดการความเสี่ยงของผู้เดินทางเข้าประเทศได้และ 6. คนในชุมชนมีความรู้มีส่วนร่วมได้รับการสนับสนุนให้อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ภายในสัปดาห์หน้าจะต้องมีการตัดสินเรื่องนี้เพื่อจะผ่อนคลายบางอย่างก็เรียกว่าอะไรฮะทำดีท่านทำดีแล้วได้ตัวเลขที่ลงมา2หลักอย่างนี้แล้วแล้วหลักลงไปเรื่อยๆเรามาแตะต่ำสุดคือ28อย่างนี้แล้วเราก็จะค่อยๆผ่อนคลายแต่ชุดพฤติกรรมของท่านยังต้องเหมือนเดิมในภาษาอังกฤษเขาบอกว่าต้องมี new normal นะครับคำว่าภาวะปกติสมัยก่อนที่เราแบบสบายๆเดินสบายๆเนี่ยไม่ใช่แล้วฮะต้องเป็น newnormal ต้องเป็นค่าปกติใหม่คือหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับแล้วก็เรื่องของการล้างมือตลอดเวลานะครับไปในพื้นที่ที่มีความห่าง social distancing ตลอดเวลาถ้าท่านทำได้อย่างนี้ผ่อนคลายจะเกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับต้องช่วยกันนะครับสำหรับแผนคนไทยที่เดินทางกลับประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำรายชื่อเพื่อจัดคิวตรวจสอบไฟบินกลับเพราะหลายที่ปิดและยกเลิกบินนอกจากนี้จะต้องเตรียมพื้นที่กักตัวซึ่งตอนนี้มีพื้นที่กักตัวอยู่ที่กรุงเทพและพัทยารองรับได้200คนต่อวันส่วนกรณีคนที่รักษาหายแล้วต้องกักตัว14วันคนที่หายแล้วจะมีภูมิคุ้มกันจึงไม่ต้องห่วงอะไรเพิ่มเติมหลายคนที่หายแล้วมีภูมิก็อาจจะไม่จำเป็นต้องป้องกันเยอะมากด้วยซ้ำนายแพทย์ทวีสินกล่าวย้ำท้ายว่าไม่ประมาทกาดอย่าตกเพราะการประมาทเพียงเล็กน้อยความเสียหายมีโอกาสที่ตามมามากตอนนี้เราทำกันมาได้ดีแล้วดังนั้นไม่ประมาทกาดอย่าตกค่ะด้านกระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์อนุพงศ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคนายแพทย์บัญชารองอธิบดีกรมการแพทย์นายแพทย์ณรงค์รองอธิบดีกรมการแพทย์และนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปแถลงถึงภาพรวมการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาได้มีการร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อหาวิธีการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยกตัวอย่างกรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีมาตรการเฝ้าระวังเชิงรุกลงค้นหากลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อในพื้นที่เช่นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับชาวต่างชาติย้ำประชาชนมีส่วนสำคัญในการลดการติดเชื้อวันนี้มาถึงจุดตัดความรุนแรงของโรคเป็นวันแรกที่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่ำกว่า 1,000 คนทุกคนเข้าใจดีว่าควรทำตามมาตรการอย่างไรนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปเปิดเผยว่าผู้ที่รักษาหายแล้วแพทย์จะให้อยู่ดูอาการจนครบ14วันเพื่อให้มั่นใจว่าร่างกายกำจัดเชื้อได้หมด
จึงจะให้กลับบ้านได้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติแต่แนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยจนครบ1เดือนเพื่อป้องกันการติดเชื้อใหม่หรือแพร่เชื้อพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงรายละเอียดบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อโควิด-19ปัจจุบันมีประมาณ99คนเป็นการติดเชื้อจากหลากหลายช่องทางประมาณ 74% นะครับเป็นลักษณะของการเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนะฮะคือได้รับเชื้อเมื่อดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยอีกส่วนหนึ่ง 15% นะครับก็จะติดจากเพื่อนร่วมงานนะครับเช่นการใช้ชีวิตประจำวันอยู่ใกล้ชิดรับประทานอาหารนะครับหรือพูดคุยโดยที่ไม่ได้ใช้หน้ากากนะครับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของการซักประวัติคัดกรองผู้ป่วยนะฮะมีอยู่1รายหรือ 2% กว่าแต่ก็ไปอยู่จำนวนหนึ่งที่มีความเสี่ยงทั้ง3ประเภทข้างบนฮะประมาณ3รายนะครับซึ่งไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อความที่สื่อไปถึงก็คือนอกจากการป้องกันในขณะที่ปฏิบัติงานดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้วก็ต้องมีส่วนของการป้องกันเหมือนกับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปที่ต้องใช้หน้ากากอนามัยนะเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศวันนี้ญี่ปุ่นประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 พร้อมออกมาตรการเยียวยาแจกเงินจำนวน 100,000 เยนหรือประมาณ 30,000 บาทให้แก่ประชาชนทุกคนล่าสุดทั่วโลกพบผู้ติดเชื้อ 2,182,197 คนเสียชีวิต 145,000 คนและวันนี้มีผู้เสียชีวิตวันเดียวถึง 1,905 คนโดยสหรัฐอเมริกาน่าเป็นห่วงมากที่สุดผู้ป่วยทะลุกว่า 650,000 คนแซงหน้าโซนยุโรปทั้งอิตาลีสเปนและอังกฤษค่ะ